สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอซีมอะมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับเราอยากจะเน้นย้ำนะครับแล้วก็บอกกับพี่น้องเป็นประจำทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะเริ่มศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าให้เรานั้นได้ตระหนักให้เราได้เข้าใจนะครับว่ากุรอานนั้นคือธรรมนูญนะครับกุรอานคือทางนำนะครับและกุรอานนั้นคือทางรอดของมวลมนุษยชาตินะครับทำไมถึงต้องบอกอย่างนี้นะครับเพื่อให้เรานั้นได้รู้แล้วก็ได้ตระหนักนะครับว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับในมุมของคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราต้องเข้าใจเราต้องมองก่อนเลยนะครับว่าวะฮยูที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคืออัลกุรอานและแน่นอนครับนี่คือสิ่งสำคัญนี่คือสิ่งสำคัญของการเป็นหรือการที่เราได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะคัมภีร์เป็น1ใน6รุกุนอีมาน1ใน6ครับต้องศรัทธาคำว่าศรัทธาไม่ใช่เพียงแค่ไว้เก็บไว้ในบ้านศรัทธาในคัมภีร์นะครับการศรัทธานะฮะ1ในนั้นคือศรัทธาในคัมภีร์ไม่ใช่หมายความว่าเขาศรัทธาแล้วก็ทำไงต่อนะอิสลามไม่ใช่มาเพื่อที่จะมาพูดให้รู้แต่อิสลามเพื่อมาสอนให้เข้าใจและนำสู่การปฏิบัติดังนั้นจึงอยากที่จะเรียนกับพี่น้องนะครับว่ากุรอานนะครับให้อยู่ในการปฏิบัตินะครับในรูปแบบของอ่านท่องจำศึกษาเรียนรู้ความหมายเข้าใจในบริบทของกุรอานและนำสู่การปฏิบัตินะครับนี่คือองค์ประกอบหรือนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่ากุรอานนั้นจะต้องอยู่ในส่วนหนึ่งหรือในองค์ประกอบของการดำเนินชีวิตของเรารายวันให้ได้นะครับมันต้องใช้การฝึกฝนแหละครับและมันก็ต้องใช้ความพยายามสูงต้องเรียนอย่างนี้นะฮะความพยายามสูงที่เราจะได้นำอัลกุรอานมาสู่การดำเนินชีวิตได้นะครับบางทีวันนี้เราทำได้ครับพรุ่งนี้เราทำได้ครับมะรืนเริ่มจะช้ามะเรื่องเริ่มจะเปลี่ยนเวลาและวันถัดๆไปก็จะเริ่มตรงบ้างมากบ้างน้อยบ้างขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนี้นะครับและสุดท้ายนะครับเราก็จะค่อยๆคิดว่าอ่านไปก็ไม่เห็นอะไรดีขึ้นนะครับธุรกิจการงานของเราก็ยังไม่ได้เพิ่มพูนแต่อย่างใดอะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในการปฏิบัติของเรานะครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรืออาจจะมีหรือไม่มีหรือจะยังไงก็แล้วแต่ให้เรามั่นใจนะครับว่าการอ่านอัลกุรอานได้ผลบุญการศึกษาอัลกุรอานได้ผลบุญการท่องจำอัลกุรอานได้ผลบุญการฟังอัลกุรอานได้ผลบุญนั้นหมายความว่าเรานำอัลกุรอานมาใช้ในชีวิตประจำวันในมุมใดในเรื่องใดก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ได้ผลบุญทั้งสิ้นเลยนะครับนี่ก็อยากที่จะได้ฝากไว้กับพี่น้องนะครับแล้วก็พยายามนะครับพยายามนะฮะวันหนึ่งเท่าไหร่ก็ได้กี่นาทีก็ได้เมื่อไหร่อย่างไรก็ได้หมดเลยครับขออย่างเดียวว่าให้กุรอานนั้นไปอยู่ในระบบการดำเนินชีวิตของเราให้ได้รายวันนะครับครับพี่น้องครับมาต่อนะในซูเราะห์กอฟิรนะครับอายะที่28นะครับ ท้าความจากตอนที่แล้วนะครับเพื่อเราจะได้ต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับหลังจากที่โดนกล่าวหาแล้วก็โดนเขาเรียกดูเหมือนว่าจะดิสเครดิตนะครับแต่ก็ได้ขอดุอาว่าแท้จริงฉันก็ไม่ได้อะไรนะฮะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากบรรดาผู้ที่โอหังกาทั้งหลายและผู้ที่ไม่ยอมรับหรือไม่ศรัทธาวันแห่งการคิดบัญชีหรือวันแห่งการตอบแทนนั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทิ้งท้ายไว้ในตอนที่แล้วนะครับต่อมานะครับในอายะห์ถัดไปอัลลอฮฺสุลต์ได้กล่าวให้เป็นตัวอย่างกับพวกเราทั้งหลายได้ให้รู้นะครับที่บอกว่าวะกอลเราอยู่ลุมมุมินุมมินอาลีฟิรเอาลและชายคนหนึ่งที่เขาศรัทธานั่นหมายความว่าเวลานบีมูซามาสอนมาบอกนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะปฏิเสธหมดเลย
นะก็มีคนที่เขาศรัทธาเขาเชื่อเขาพูดจริงนะนบีมูซาที่รู้จักมาก็ไม่ใช่คนที่จะโกหกจะคนที่อยากที่จะได้อำนาจตำแหน่งบารมีแต่อย่างใดเลยเป็นคนที่พูดจริงทำจริงเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์นะและวันนี้เมื่อนบีมูซามาเผยแผ่มาบอกมาเรื่องของศาสนาชายคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขาเรียกวังนะครับหรือเป็นทายาทหรือเป็นวงตระกูลของฟิรเอาน์นะครับนะเขาได้กล่าวนะครับซึ่งทำไมครับยักตุมูอีมานูอีมานะฮูเขาได้แอบแฝงอีมานของเขาก็คือปกปิดอีมานของเขาไว้นะไม่แสดงออกว่าเป็นผู้ศรัทธานะครับคงยังบอกว่าโอเคฟิรเอาน์ก็ยังเป็นผู้นำนะครับยังอะไรแต่ว่าลึกๆในใจแล้วเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะ เขาศรัทธาต่อคำพูดคำสอนของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะแต่ว่าด้วยความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะเขาเลยแอบแฝงปกปิดนะในการที่จะประกาศตัวเองว่าเป็นผู้ศรัทธาเชื่อมั่นในนบีมูซาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่คำพูดดูนะฮะเขาพูดว่าอะไรครับ อันนี้เขาเรียกว่าเมื่อนบีมูซาพูดแล้วนะครับบางทีฟิรเอาอาจจะไม่ได้ขอคิดอาจจะคิดว่าก็เด็กวันซืนนะแบบไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กตบตามเป็นเด็กเก็บมาเลี้ยงนะแต่วันนี้มายืนต่อหน้าฉันนะซึ่งเป็นผู้นำนะผู้มีอำนาจนะครับมันเทียบเท่ากันได้ไงอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นชายคนนี้ได้บอกว่าอัตักตูลูนารอจุลันอายะกูลร็อบบีอัลลอฮ์นี่เป็นคำถามนี่เป็นคำพูดนี่เป็นคำสอนให้คิดนะครับว่าท่านจะฆ่าชายคนหนึ่งที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ากันนั้นหรือพี่น้องลองฟังให้ดีก่อน ชายคนนี้เนี่ยนะครับ รับอิสลามแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยการเป็นมุสลิมได้ปกปิดการอีมานปกปิดอีมานปกปิดการศรัทธาปกปิดการเป็นมุสลิมนะซึ่งอยู่ในเป็นเครือญาตินะในวงตระกูลของฟิรเอาน์แล้วบอกว่าอะไรครับเป็นคำพูดที่ให้ฟิรเอาน์ได้คิดได้ตระหนักถ้ามาแม้ว่าเขาคิดแล้วเขาตระหนักให้ทุกคนได้เห็นได้เข้าใจนะครับที่บอกว่าอัตักตุลูนะรอจุลันอัยยะกูลร็อบบีอัลลอฮ์จะฆ่าคนคนหนึ่งที่เขาเพียงแค่เขาบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ากันนั้นหรือความหมายกำลังจะบอกว่ามันผิดการปกครองตรงไหนมันผิดต่อเขาเรียก การบริหารจัดการประเทศอย่างไรมันผิดต่อการที่ฟิรเอาเป็นผู้นำอย่างไรมันไม่มีเลยนะพูดง่ายๆว่าคำถามอันนี้เป็นคำถามที่สะกิดนะสะกิดต่อมความคิดจิตสำนึกของที่ห้าวที่จะฆ่าเขาห้าวที่จะบอกว่าเขาเป็นศัตรูตรงไหนล่ะนะประกาศที่จะฆ่านบีมูซาประกาศที่จะฆ่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายคำถามว่าจะฆ่าชายคนหนึ่งที่เขากล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราถ้ามาแม้ว่าเราไม่ศรัทธานะถ้ามาแม้ว่าเราไม่เชื่อเขานะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเขาศรัทธาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเขาก็เรื่องของเขาไงไปฆ่าเขาทำไมไปต่อต้านเขาทำไมไปเป็นศัตรูกับเขาทำไมวันนี้เขามาบอกเราพี่น้องถ้าเปรียบเทียบวันนี้นะนะคนหนึ่งเอาผลไม้มาขายถ้าเราไม่ซื้อแล้วเราจะบอกเขาเป็นคนขโมยเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนนู่นนี่นั่นเขาเป็นคนทำให้สังคมแปะเปื้อนกันนั้นหรืออันนี้น่าคิดนะเป็นเขาเรียกว่าอัลลอฮฺทรงยกตัวอย่างอันเนี้ยคำพูดนี้นะครับให้เราได้ข้อคิดมากๆเลยครับนะวันนี้การที่เราเชิญชวนเรียกร้องวันที่เอาการที่เราที่จะทำงานศาสนานะครับแล้วมีคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยก็ไม่แปลกนะแต่อย่าได้คิดว่าการที่มาบอกว่า ว่าอิสลามดีแล้วเขาจะทำให้สังคมแตกแยกสังคมเสื่อมเสียอันนี้มันก็ไม่ใช่นะนะนั้นจากคำพูดของชายคนนี้นะและอัลลอฮฺสุลต์ได้ยกตัวอย่างมาให้เรานะเพียงแค่เขากล่าวอัลลอฮฺเป็นพระเจ้ากันนั่นหรือต่อมาครับวะกอดะญาอะกุมบิลบัยยินาตได้พูดต่อนะ
ทั้งที่ชายคนนี้นั้นทำไมครับคือนบีมูซานี่แหละครับวะกอดจะอะกุมบิลบัยยินาติมิร็อบบิกุมทั้งที่ชายคนนี้เนี่ยหมายถึงนบีมูซานะได้นำหลักฐานได้นำความชัดเจนนะจากพระอุบาลของพวกท่านมาบอกนะไม่ได้คิดเองนะไม่ได้คิดเองไม่ได้เองไม่ได้ว่าอยากจะมีอำนาจมีขาเรียกอะไรมาเพื่อมาปลดขาเรียกผู้นำนะมือมาปลดฟิรเอาเนะไม่ใช่แต่แค่มาเชิญชวนมาบอก ให้รู้นะครับด้วยอะไรครับด้วยหลักฐานด้วยความชัดเจนจากพระผู้อภิบาลคือจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเสร็จแล้วนะครับชายท่านนี้ก็ยังได้ให้ข้อคิดให้ข้อคิดกับใครครับกับฟิรเอาและทหารของพวกเขาที่บอกว่าวะอียะกุกาซิบันฟะอะลัยฮิกาซิบุนะถ้ามาดแม้นว่านบีมูซาโกหกนะมาดแม้นว่านบีมูซาอุตริขึ้นมานะสร้างวาทกรรมขึ้นมาแล้วแต่งตั้งตัวเองเป็นรอซูลเองมาดแม้นว่าอย่างนี้นะวะอียะกุกาซิบันถ้ามาดแม้นว่าเขาโกหกฟะอะลัยฮิกาซิบุดังนั้นเขาก็จะได้รับการโกหกเขาเองถ้าเขาโกหกเขาหลอกลวงเขาสร้างเรื่องขึ้นมาเดี๋ยวเขารับผลงานของเขาเองก็คือเขาก็รับไปนะจะไปได้กี่น้ำคนโกหกถูกไหมครับนะฮะ นี่คือเขาเรียกเป็นอายะที่ให้ข้อคิดใครจะทำอะไรเดี๋ยวเขารับเองนะเขารับไปนะครับวันนี้เราไม่ต้องไปโอ้โหตัดสินกับเขาไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะถ้าเขาทำมาแม้ว่าเขาโกหกเขาหลอกลวงเขาก็จะได้รับผลงานของการโกหกเขาเองแต่ทำไมครับวะอียะกุซอดีก่อนตรงนี้ต่างหากครับเป็นข้อคิดตรงนี้ต่างหากที่เป็นการหักมุมที่ได้สติวะอียะกุซอดีก่อนถ้าธรรมะแม้นว่าคำพูดของเขาเป็นเรื่องจริงล่ะธรรมะแม้นว่าคำพูดของเขาเป็นเรื่องจริงล่ะนะอยู่ซิบกุมบะลุลละดียะอิดุกุมนะดังนั้นมันก็จะส่งผลกระทบมันจะมีผลเสียให้กับพวกท่านทั้งหลายมันจะเกิดอะไรครับมันจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันกับพวกท่านทั้งหลายและท่านก็จะโดนแล้วจะถูกลงโทษหรือจะเกิดเหตุการณ์ที่เขาได้สัญญาไว้จากพระผู้อภิบาลพระผู้อภิบาลจากพระเจ้านะครับที่เขาบอกว่าถ้าเชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังก็จะโดนนั่นจะโดนลงโทษอย่างนู้นอย่างนี้นะครับถ้าเขาโกหกแบบนี้เขาก็รับไปแต่ถ้าเขาพูดจริงล่ะสิ่งที่เขาพูดมันก็จะประสบกับเราไงสิ่งที่เขาสัญญาสิ่งที่เขาบอกไว้มันจะประสบกับเราความฉลาดมันอยู่ที่ว่าควรฟังควรเชื่อควรไตร่ตรองเอาว่าไม่เชื่อแล้วกันเอาว่ายังไม่เชื่อแล้วกันเอาว่าไม่รู้จริงหรือไม่แล้วกันฟังสักนิดไตร่ตรองสักหน่อยถูกไหมครับนะอย่าไปคิดไตร่ตรองตอนนู้นนะฮะตอนที่อยู่ในบทลงโทษอยู่ในนรกแล้วเพิ่งจะคิดหรอกกอลูเราคุณนานัสมาอูเอานะกิลูมาคุณนาฟีอัสฮาบิสซะอีรถ้ามาแม้นว่าเราคิดสักนิดไตรตรองสักหน่อยนะเราคงไม่ต้องมาอยู่ในนรกแบบนี้ในไฟนรกแบบนี้เห็นไหมมันสายไปไหมอ่ะมันสายไป ดังนั้นเราจะสังเกตว่าอายะแต่ละอายะที่มาบอกเรานั้นเพื่อให้ข้อคิดเป็นการพูดคุยเป็นการให้ข้อเสนอแนะเป็นการให้ข้อคิดเมื่อในอดีตในยุคของนบีมูซากับบรรดาฟิรเอาและคนของเขาบอกให้ข้อคิดให้ข้อตระหนักนะถ้าเขาโกหกก็เรื่องของเขาเราไม่เสียหายอะไรเราไม่เสียหายถ้าจะฟังเขาสักหน่อยเสียหายอะไรเชื่อเขาสักนิดก็ไม่เสียหายถูกไหมแต่ที่มันน่าเสียหายก็คือถ้าเราไม่เชื่อเขาและเขาพูดจริงถ้าเขาพูดจริงนะถ้าเขาพูดจริงแล้วเราไม่เชื่อเขาด้วยนะเราก็จะประสบกับสิ่งที่เขาได้สัญญาแล้วเขาได้บอกเรานะในเรื่องของบทลงโทษนะในเรื่องของการที่เรานั้นจะสูญเสียนะฮะโอกาสต่างๆอินนัลลอฮะลายะฮดีมันฮุวะมุสริฟุนกะซาบและพึงรู้ไว้ แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะไม่นำทางผู้ที่ละเมิดและผู้ที่โกหกนะผู้ที่ชอบละเมิดชอบคิดเลื่อยเฉยนะฮะไม่ไตร่ตรองมีโอกาสก็ทิ้งซะมีใครมาคิดดีหวังดีรักเขา
หวังให้เขานั้นได้เป็นผู้ศรัทธาหวังได้เขานั้นเป็นผู้ที่รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงก็ปล่อยปะละเลยนะมุสลิฟุนนะครับเป็นผู้ที่เขาเรียกไม่ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ฟุ่มเฟือยกับโอกาสที่มีมองข้ามกับสิ่งที่ควรจะได้แล้วก็ใช้อะไรครับกะซาบนะโกหกไปวันๆโกหกเอาตัวรอดโกหกเพื่อที่จะไม่อยากที่จะไปยอมรับว่ารู้สึกเสียเกียรติถ้าจะไปเชื่อคนๆหนึ่งที่เก็บมาเลี้ยงพี่น้องลองดูครับว่า เหตุอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องนิทานเล่าสู่กันฟังหรือเรื่องเกิดขึ้นเมื่อในอดีตนะก่อนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะไม่ใช่แค่นั้นวันนี้มันก็เกิดขึ้นในยุคของเราวันนี้มันก็มีเราก็เคยได้ยิน ถูกไหมครับที่บอกว่าลูกหลานไปเรียนมาพวกหลานไปจบมาไปได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมาเวลามาสอนผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไงครับสิ่งหนึ่งที่เราคิดก็คืออีโก้ความเชื่อมั่นในตัวเองสูงโดยบอกว่าเจ้าเป็นใครเป็นเด็กวันซื่นจะมาสอนฉันนี่ประสบการณ์เยอะจะมาสอนได้ไงเห็นไหมมันก็เราน่าจะฟังสักนิดนึงนะครับเราน่าจะไตร่ตรองสักนิดนึงว่าลูกหลานของเราได้ไปศึกษาไปเรียนรู้มาเนี่ยครับเขาได้อะไรต่อมิอะไรมาซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเราเรียนแค่ไหนเรารู้อย่างไรมากน้อยแค่ไหนก็ฟังสักนิดนึงถ้าฟังแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ใช่นะก็ปฏิบัติแต่ถ้าเราปฏิเสธเลยแน่นอนครับมันคงไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับนะถ้าเราไม่ฟังนะและสุดท้ายเราก็จะได้รับหรือจะประสบกับสิ่งที่แน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้นะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะอัลลอฮฺลายะดีมันฮุวะมุสลิฟุนกะซับนะฮะต่อมาครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อนะยากอมีละกุมุลมุลกุลยอมซาฮิรินฟิลอัรฎนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ได้บอกว่าโอ้ประชาชาติเอ๋ยวันนี้สำหรับพวกท่านเนี่ยนะฮะวันนี้สำหรับพวกท่านให้รู้วันนี้สรุปท่านก็คือเนี่ยเขาเรียกไงการปกครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ซาฮิรีนฟิลอัรฎที่มันปรากฏชัดบนหน้าแผ่นดินนี้เป็นของท่านโอเคจะทำอะไรก็ทำไปคิดว่ามีอำนาจก็ทำไปนะอยากจะใช้ใครอยากจะฆ่าใครอยากจะทำอะไรทำไปซาฮิรีนฟิลอัรฎนะทำไมฮะฟะมัยยันซุรุนามินบะซิลลาฮิอินญาอานาและใครจะช่วยเหลือเราเล่าใครจะคนคอยช่วยเหลือเราจากอาซาบจากบทลงโทษของอัลลอฮ์ถ้าอาซาบมาถ้าบทลงโทษมาใครจะช่วยเราให้รอดได้เห็นไหมนี่อีกหนึ่งข้อคิดนะครับนะว่าวันนี้แน่นอนฮะเป็นของเราดุนยานี่เป็นของเรานะครับอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงเป็นของเราในวันนี้นะชัดเจนมากบนหน้าแผ่นดินนี้ไม่มีใครสู้เราได้ก็ไม่แปลกครับแต่วันนั้นคือวันกิยามะห์ที่จะมาถึงวันแห่งการตอบแทนมาถึงใครจะช่วยเหลือจากอาซาบหรือแม้วันนี้ถ้าอาซาบมาตามที่นบีได้สัญญาเอาไว้นี่นะครับใครจะช่วยเหลือเราล่ะครับพี่น้องลองมาดูคำพูดการอหังการของฟิรเอาที่บอกว่ากอละฟิรเอาฟิรเอาได้กล่าวด้วยไม่ต้องรีรอไม่ต้องคิดไตร่ตรองอะไรแล้วครับพูดด้วยนิสัยเลยนะครับที่บอกว่ากอละฟิรเอานะมาอูรีกุมอิลลามาอารอนะฮะฟิรเอาได้กล่าวว่าฉันไม่ได้ชี้นำพวกท่านนะนอกจากสิ่งที่ฉันเห็นความหมายคือฉันเห็นว่าสิ่งนี้มันดีก็เนี่ยแหละฉันแนะนำอ่ะใช้ได้เลยไม่ต้องไปอะไรมากมายนะเอาที่ฉันเห็นเอาที่ฉันพิจารณาแล้วพี่น้องลองดูเขาคือใครได้มาจากไหนก็ความคิดของมนุษย์คนหนึ่งนะที่จะให้ทุกคนปฏิบัติตามใช่หรือนะครับตรงกันข้ามกับบรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยเวลาบอกไม่ได้บอกเองนะบอกจากอะไรคำบอกคำสอนวะฮยูที่มาจากผู้สร้างที่แท้จริงนะครับคือพระผู้เป็นเจ้านะวะมาอะฮดิกุมอิลาซะบิลรอชัดและฉันไม่ได้แนะนำไม่ได้ชี้นำท่านในเส้นทางต่างๆยกเว้นไปทางที่สัจธรรมเที่ยงธรรมดูสิคิดว่าการที่ฟิรเอาบอกเนี่ยคือเป็นเส้นทางที่ถูกต้องดังนั้นนี่คืออารมณ์ล้วนนี่คือความต้องการล้วนๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่มาหักล้างแบบไม่มีเขาเรียกไม่มีน้ำหนัก
แต่ก็ด้วยกับอำนาจที่เขาครองอยู่ด้วยกับสิ่งที่เขาได้เป็นอยู่วันนี้เขาก็ได้พูดมาแล้วก็ทำให้หลายๆคนรู้ว่าเขานั้นอย่างไรก็ไม่ยอมรับและไม่เชื่อฟังและไม่ยอมศรัทธาต่อนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับดังนั้นนี่แหละครับพี่น้องสิ่งต่างๆที่กุรอานได้ชี้นำแล้วก็บอกให้เราทั้งหลายได้เห็นนะครับถึงอะไรครับถึงข้อคิดหรือคำพูดต่างๆที่จะนำพามาให้เรานั้นได้มีความไขว้เขวต่อการปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนานะครับเอาละครับพี่น้องเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุฮัมมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม